เดิมทีผมทำร้านอาหารอยู่พระราม3ร้านบ้านกลางน้ำครับและได้ผลกระทบจากโควิดเราก็เอาลูกน้องเก่าที่เขาตกงานก็ไม่ได้ทิ้งเขาครับแล้วก็เลยลองมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆแต่ว่าพวกปลาหมึกปูกุ้งอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เราทำร้านอาหารนะพวกนี้เขาจะคัดให้ทางร้านอยู่แล้วครับถ้าช่วงกลางวันเนี่ยจอดได้ร่วม100คันครับอ๋อเนี่ยเหรอป้ายแดงๆที่มีป้ายอาหารอยู่นี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 ่ถึงแล้วนี่ไงปั๊มบางจากอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก่อนถึงปั๊มบางจากนะสวัสดีค่ะป้ายอยู่ถนนเจริญราษฎร์นะคะมีที่จอดรถเยอะนะร้านนี้โอ้มีหลายร้านเลยแต่ร้านพวกนี้น่าจะเปิดตอนกลางคืนนะโอ้แก๊ปมารับอาหารร้านนี้ร้านเจริญเส้นอยู่ถนนเจริญราษฎร์สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้กันก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมธรรมดาชามละ60บาทครับผมพิเศษ70บาทครับผมค่ะนี่มีรูปอาหารตรงร้านเลยนะแล้วก็จะมีที่แนะนำมีหมี่ผัดกระเฉดนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งนะครับปลาหมึกตัวใหญ่นะครับแล้วกุ้งแชบวยแล้วก็ไข่หอมหมูเด้งนะครับแล้วก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเครื่องในรวมครับเกี๊ยวปูนึ่งนะครับเกี๊ยวกุ้งเป็นตัวนะครับนึ่งครับผมผัดไทยผัดซีอิ๊วครับอ๋อค่ะอันนี้จะเป็นเพิ่มไข่ครับมีไข่ต้มไข่ออนเซนแล้วก็ไข่หอมบุบช่อครับค่ะอ๋อนี่ตก8ถ้าช่วงกลางวันเนี่ยจอดได้ร่วม100คันครับไปดูเขาปรุงอาหารกันนะคะขออนุญาตนะคะครับผมร้านเปิดมานานหรือยังคะเปิดมา3เดือนครับก่อนหน้านี้เปิดร้านที่ไหนมาก่อนไหมคะเดิมทีผมทำร้านอาหารอยู่พระราม3ร้านบ้านกลางน้ำครับและได้ผลกระทบจากโควิดตอนนี้ไปเปิดทำร้านอาหารใหญ่ๆก็ทำยากต้นทุนมันสูงครับเราก็เอาลูกน้องเก่าที่เขาตกงานก็ไม่ได้ทิ้งเขาครับลูกน้องผม8คนครับแม่ครัวเก่าอยู่2คนแล้วก็เลยลองมาเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆแต่ว่าเป็นรสชาติแบบภัตตาคารครับแม่ครัวหลักก็อยู่กับเรามา10กว่าปีแล้วครับป้าแกก็อายุ50กว่าแล้วแล้วมีครอบครัวมีลูกถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้แกก็จะไปทำอะไรให้แกมีรายได้ครับคุณมิชาม60บาทครับเพิ่มไข่ออนเซนครับผมเพิ่มไข่ออนเซน10บาท10บาทครับมีเผือกทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดครับปลาหมึกไข่ครับประมาณ 5-6 ตัวโลครับต้มยำนะครับก็จะมีหมูสับพริกเผามะนาวแป้นนะครับคือกล้วยลูกชิ้นปลาครับเอาไข่ห่อลวกหน่อยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับต้มยำเนี่ยของเราก็จะใช้มาตรฐานเดียวกับภัตตาคารเลยครับคือมะนาวคั้นสดพริกคั่วใหม่ทุกวันแล้วก็ถั่วก็คั่วเองครับแล้วเราจะไปอุ่นร้อนอีกทีนะครับจะเป็นไข่ห่อหมูบะช่อนะครับใช้ไข่เป็ดห่อกับสูตรหมูเด้งของร้านเรานะครับเป็นแบบมะตูมเลยครับมะตูมเลยครับแล้วก็เราก็จะติดต่อพี่เขาลงจากแพพวกปลาหมึกปูกุ้งอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เราทำร้านอาหารนะพวกนี้เขาจะคัดให้ทางร้านอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ของฟิตเลยเราก็ใช้แบบแช่น้ำแข็งอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเนื้อฟิกเนี่ยมันจะคนละอย่างจะมีเกี๊ยวกับเผือกใส่ในนี้นะครับเกี๊ยวหมูต้มยำไข่ห่อครับอันนี้จะเป็นเพิ่มไข่ห่อบุบะช่อครับค่ะได้ครบทุกอย่างแล้ว
แต่สั่งมาหลายชามไม่ได้กินคนเดียวนะคะชามมีวุ้นเส้นต้มยำ60บาทนะแล้วก็บวก10บาทไข่ออนเซนสั่งวุ้นเส้นมามีเกี๊ยวกรอบมีไส้มีหมูเป็นหมูมากมีตับลูกชิ้นปลามีเผือกทอดแล้วก็หมูเด้งลูกชิ้นปลาใส่ถั่วงอกแล้วก็มีถั่วคั่วนะเดี๋ยวชิมน้ำก่อนนะดูสีแล้วไม่น่าจะต้องปรุงสีเข้มข้นจัดจ้านมากอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงแล้วแซ่บไม่ต้องปรุงเลยเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวครบรสไข่ออนเซนเป็นลาวาเลยเยิ้มน้ำข้นมากนะน้ำต้มยำอ่ะอร่อยเผือกทอดถั่วลิสงคั่วนี่กรอบเลยนะกรอบใหม่ลูกชิ้นปลาเป็นน้ำต้มยำที่รสแซ่บแต่ไม่ได้เผ็ดมากแล้วก็รสกลางๆรสกลมกล่อมอร่อยครบทุกรสนะเกี๊ยวหมูต้มยำชามนี้70บาทเพิ่มไข่ห่อหมูบักช่อลูกละ30บาทมีเกี๊ยวหมูลูกโตๆเลยนะคะกิน1คำไม่ได้ลูกโตได้มา3ลูกแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบมีหมูสับมีลูกชิ้นหมูมีเผือกทอดไข่ห่อหมูบะช่อเป็นแบบไข่ยางมะตูมเกี๊ยวหมูนะคะหั่นให้ดูแป้งบางๆเดี๋ยวตักน้ำด้วยน้ำต้มยำอร่อยอยู่เป็นเกี๊ยวหมูที่หมูละเอียดแป้งบางแป้งเกี๊ยวบางแล้วก็ตัวหมูบะช่อเค็มๆนิดๆมีรสชาติอยู่แล้วไข่ห่อหมูบักช่อเป็นแบบไข่ยางมะตูมวัตถุดิบดีรสชาติดีอร่อยเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งนึ่งนะคะตัวละ30บาทแล้วก็มีหมูสับห่อด้วยนิดๆโรยด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมมีน้ำจิ้มมาให้แผ่นเกี๊ยวบางนะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสชาติเปรี้ยวๆไปค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจะเปรี้ยวๆมันๆเหมือนผสมงาขาวสีจะขุ่นๆนะเกี๊ยวอวกทอด50บาท1จานมี5ลูกอุ้ยรวมข้างในเป็นหมูเด้งนี่ดูข้างในอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มรสหวานๆหมูบะช่อข้างในจะนุ่มทะเลรวมทุกอย่างครับนี่มาชิมชามนี้ต้มยำทะเลกุ้งหมึกไข่ห่อหมูสับมีหมึกเขาหั่นมาเป็นแว่นๆนี่แล้วก็มีกุ้งกุ้งหนึ่งตัวลูกชิ้นปลามีเผือกทอดเป็นบะหมี่เส้นแบนๆใหญ่ๆนะคะชามนี้170บาทเรากินเป็นชามสุดท้ายเส้นบะหมี่ก็ยังไม่อืดนะคะแต่กุ้งเขาก็ผ่าหลังมาให้แล้วนะแกะง่ายนะหูยแกะเปลือกออกมานี่ก็ตัวใหญ่นะคะเต็มช้อนเลยเป็นรสชาติแบบต้มยำกลมกล่อมแต่รสแซ่บอย่างเงี้ยไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดเลยถ้าใครชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ากดกระดิ่งจะมีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันศุกร์ค่ะ
ร้านเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิด 10:30 นปิด 3:00 นครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับขอบคุณค่ะชอบแบบเนี้ยชอบแบบเป็นไข่ยางมะตูมอย่างเงี้ยดูเยิ้มๆตัวเส้นบะหมี่ก็นุ่มนะเกี๊ยวปูเดี๋ยวให้ดูไส้ข้างในนี่ไงปูแต่ปูชิ้นเบลอเลยแล้วก็หมูบะช่อนิดนึง30บาทลูกละ30บาทมีกระเฉดกุ้งแชร์บวยกุ้งตัวใหญ่ๆ3ตัว150บาทผักกระเฉดก็กรอบนะรสชาติแบบไม่ได้รสจัดจ้านนะคะผัดหมี่กระเฉดร้านนี้นะคะรสชาติดีต้มยำอร่อยถั่วลิสงใหม่กรอบร้านหาไม่ยากอยู่ถนนเจริญราษฎร์นะคะรายละเอียดเดี๋ยวแต่จะลงไว้ใต้คลิปถ้าใครชอบเมนูอาหารแซ่บๆอร่อยไม่ต้องปรุงนะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าตอน 1:00 นค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ